การทำแยมกีวีขั้นตอนแรกให้นำกระทะไปตั้งไฟนะครับใส่น้ำเปล่าตามด้วยกีวี300กรัมครับต้มกีวีต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกีวีเดือดหลังจากนั้นให้เราใส่น้ำตาลนะครับเราใช้น้ำตาล150กรัมครับและเราจะใส่เกลือลงไปคนให้น้ำตาลและเกลือละลายนะครับใส่เจลาตินนะครับเราใช้เจลาตินครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนำเจลาตินไปละลายกับน้ำก่อนเพื่อป้องกันเจลาตินเป็นก้อนนะครับเคี่ยวยำกีวีของเราไปเรื่อยๆนะครับเมื่อยำของเราได้ที่แล้วนะครับให้เราปิดไฟและสามารถตักใส่กระปุกแก้วได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ยำเย็น